อนนี้ซอฟอยู่ที่เกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปตามรอยซีรีส์เรื่อง25 21ที่ชอนจูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับซอฟคอร์ซีรีส์นะคะก็วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปตามรอยซีรีส์เรื่อง25 21กันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะซอฟก็อยู่ที่เกาหลีแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ Express Bus Terminal ค่ะซึ่งพอลงจากสถานี Express Bus Terminal แล้วเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาอ่ะขายตั๋วรถบัสเพื่อที่เราอ่ะจะออกเดินทางไปยังชอนจูไปด้วยกันค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเขาไม่ได้มีแบบภาษาอังกฤษให้อะไรใดๆให้เอาละค่ะก็เดี๋ยวเรามาจองตั๋วไปด้วยกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ได้ตั๋วมา2ใบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ซอฟอยู่หน้าเกต8ซึ่งเป็นที่ที่รถจอดอยู่กำลังมุ่งหน้าสู่ชอนจูแล้วก็ไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการเดินทางจากโซไปชอนจูเนี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมง 40 นาทีค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอ่ะจะมีแวะพักให้เราได้เข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็ยังไงเจอกันที่ชอนจูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะซอฟก็มาถึงชอนจูเอ็กซ์เพรสบัสเทอร์มินอลแล้วนะก็มาจากโตก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3 ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยมีความพีคอย่างนึงก็คือเราเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรถบัสแบบว่าเป็นสายเล็กสายน้อยโดยตรงเพื่อที่จะมายังสถานที่ถ่ายทำได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงตรงนี้แล้วเนาะเราก็เพิ่งมารู้แต่ว่าก็ยังไงก็คงต้องไปต่อค่ะก็เลยกะว่าจะมาเรียกรถบัสแถวนี้เอาอ่ะไปต่อกันค่ะทุกคนก็มีความเปลี่ยนแผนในการหันเพราะว่าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยก็มีความไกลมากแล้วถ้าจะนั่งรถบัสไปเนี่ยใช้เวลาแบบประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีได้เลยอะแต่ว่าพอดูว่าแบบใช้รถทั่วไปเนี่ยใช้เวลาประมาณแบบ10นาทีก็เลยคิดว่าอ่ะลองเสี่ยงดูนั่งรถแท็กซี่เลยละกันอ่ะจะเป็นยังไงก็รอดูกันต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเราก็กำลังแบบว่ายืนงงๆอยู่เพราะว่าจริงๆเรานั่งแท็กซี่มาเราก็มาลงตรงนี้เลยซึ่งดูแล้วมันแอบไม่เหมือนใช่ปะแต่ว่าพอดูแผนที่อ่ะมันคือใช่เว้ยมันคือตรงนี้เลยที่แบบว่าร้านหนังสืออ่ะที่นาฮิโดมาแต่ว่ามันมีความไม่เหมือนมันคงแบบปรับเปลี่ยนไปหน่อยนึงอ่ะจริงๆตอนที่เรามาตอนนี้เนี่ยมีคนเกาหลีที่เขามาตามรอยตรงนี้เหมือนกันกับเราจริงๆเราก็แบบไม่มั่นใจพอตอนเห็นเราก็แบบเอ๊ะใช่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นคนมาออกกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็แบบก็ถามเขาว่าแบบเออใช่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็หาอยู่เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้เราก็เดินจากตรงนั้นมาซึ่งก็ใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีได้มั้งก็คือเดินประมาณเป็นกิโลอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับที่ที่เรากำลังจะไปถึงแล้วค่ะอุโมงค์เหมือนเราเห็นจากระยะไกลแล้วเหนื่อยพอสมควรตอนนี้นะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะอุโมงค์ในความทรงจำของนายคิโดและแพ็คอีจินนะคะอยู่ตรงหน้าเราแล้วตื่นเต้นมากก็คือแบบแอบหายากเบาๆอุโมงค์ก็แบบไม่ได้ยาวมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นฉากถ้าเกิดใครจำได้ก็เป็นฉากที่เขามีความทรงจำกันตั้งแต่ตอนที่เจอกันตอนแบบเด็กๆเลยแล้วก็ตอนท้ายเรื่องเนี่ยที่เห็นว่าฉากตรงนี้ก็เป็นฉากจบของซีรีส์ด้วยเหมือนกันก็ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วตื่นเต้นมากนี่ก็คือบ้านนาฮิโดค่ะเย้อยู่ข้างหน้าเราเองนะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์นะก็ต้องแอบเงียบๆนิดนึงกลัวจะรบกวนเขาแต่ว่าแบบอยากมาพักที่นี่จังเลยอ่ะส่วนมากดีเทลต่างๆก็คือยังอยู่ครบนะแบบเป็นบันไดเออขึ้นไปแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปนะสังเกตเหมือนกันว่าแบบแต่ละที่ที่ไปอ่ะจะมีคนเกาหลีอ่ะมาถ่ายรูปกันก็คือแสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือดังจริงๆเลยเออก็คือมีคนเกาหลีมาตลอดประทับใจอ่ะสวยสวยมากสวยมากคือเป็นบ้านที่ดูดีมากค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่สุดท้ายที่เราจะไปตามรอยมันก็คือด้วยความที่ว่าเวลาเรามีจำกัดเป็นวันเดย์ทริปที่เราแบบจากโซมาชอนจูแล้วก็วันนี้ก็คือจะจากชอนจูกับโซนะคะก็เลยได้แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นซึ่งที่ที่เราจะไปตรงเนี้ยก็คือเป็นที่สุดท้ายแล้วแหละก็จะเป็นที่ที่แบบพักแฮจินเอ้ยพักแฮเอ้ยก็เป็นที่ที่แพ็คอีจินเนี่ยขับจักรยานเออแล้วก็จอดจักรยานอยู่ตรงนั้นซึ่งมันมีกิจกรรมฝาผนังมันมีกิจกรรมฝาผนังอยู่ตรงนั้นเออไม่รู้ว่าจะถูกลบไปหรือยังอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็นี่แหละถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วเนาะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่แพ็คอีจินเนี่ยขับรถจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนจำกันได้ไหมนัมจูยอกค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ my god ประทับใจค่ะเราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วนะแพ็คอีจินเนี่ยก็ขับรถจักรยานเนี่ยทั้งเส้นตรงนี้ตลอดถนนนะแต่ว่าที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยก็จะมีฉากตรงเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปกันแล้วก็มีตรงข้างหลังตรงนี้ค่ะที่เป็นแบบจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสวยมากด้วยอ่ะมันเป็นแบบฉากแค่ช็อตนิดเดียวอ่ะแต่ว่าคือต่อให้ไม่ได้เป็นแบบตามรอยซีรีส์อ่ะแต่ถ้ามาชอนจูก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับทริปตามรอยซีรีส์25 21ซึ่งเป็นวันเดย์ทริปที่เราใช้เวลาคุ้มค่ามากเพราะว่า3ชั่วโมงจากโซมาชอนจูแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ชอนจูประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่บนรถบัสขากลับแล้วก็คือจะกลับใช้เวลากลับจากชอนจูไปโซเนี่ยก็อีกประมาณ3ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งรถขากลับของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาถูกกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่ด้วยเหมือนกันส่วนในแง่ของแบบการตามรอยวันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราแฮปปี้มากๆเพราะว่าถือว่าเราได้ตามเก็บจุดหลักๆที่ใช้ถ่ายทำซีรีส์หลายจุดด้วยกันนะคะแล้วก็คบคนเกาหลีแล้วก็เจอคนเกาหลีเนี่ยมาตามรอยซีรีส์ด้วยเหมือนกันก็แฮปปี้มากๆเลยก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ บ๊ายบายค่ะ